คำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของแวนเฮลซิงซึ่งออกมาตั้งแต่ปี2004แล้วครับไปหาดูกันซะเถอะนะและระหว่างดูก็อย่าลืมใส่ออฟตัสเซโรแว่นกองแสงสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปพร้อมใช้โค้ดส่วนลด Fans Faction เพื่อรับส่วนลดทันที100บาทค่ายยูนิเวอร์แซลเป็นเจ้าของแฟรนไชส์สัตว์ประหลาดระดับคลาสสิกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแดร็กคูล่าและแฟรงเกนสไตน์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายของเบรมสโตเกอร์และแมรี่เชลลี่มนุษย์หมาป่า The Wolfman The Mummy มนุษย์ล่องหน The Invisible Man และมนุษย์ปลาช่อน Gillman จาก The Creature of the Black Lagoon จึงไม่แปลกครับที่ทางค่ายจะพยายามจับเจ้ามอนสเตอร์พวกนี้มาตีกันเองหรืออย่างน้อยก็ให้มาแจมในจักรวาลหนังเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากความสำเร็จอย่างถล่มทลายของ Marvel และความสำเร็จมั่งไม่สำเร็จมั่งของ DC จึงก่อกำเนิดเป็น Dark Universe จักรวาลรวมที่ตั้งใจจะนำ Universal Monster ทั้งหลายมารวมตัวกันโครงการนี้วางแผนไว้อย่างดิบดีครับกำหนดตัวนักแสดงระดับ A-list กันอย่างคับคั่งเรียกได้ว่าเป็นแคสระดับ Dream Team เลยก็ได้ครับแต่ไม่รู้ทำไมนะครับยิ่งทำยิ่งสารวัตรเตี้ยลงเตี้ยลงตั้งแต่หนังเรื่อง Dracula Untold ในปี2014ที่ทางค่ายตั้งใจจะให้เป็นหนังประเดิมจักรวาลนี้โดยการตีความตัวละครใหม่เป็นแบบแฟนตาซีกึ่งประวัติศาสตร์แถมตอนจบยังทิ้งท้ายไว้อย่างน่าติดตามแต่พอออกฉายกลับทำผลงานโดยรวมได้อย่างน่าผิดหวังจนโดนทางค่ายปลดออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลก่อนจะมาเริ่มตั้งต้นใหม่ที่ The Mummy ในปี2017ซึ่งมีทอมครูซมานำแสดงแต่ตัวหนังก็ไปไม่รอดเหมือนเคยครับ Universal จึงประกาศว่าจะกลับไปทำหนังแยกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันแทนโปรเจกต์จักรวาลทมิฬที่แฟนๆหวังว่าจะได้เห็นมอนสเตอร์คลาสสิกมาตีกันจึงมีอันจอดสนิทแต่ Dark Universe ก็ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่มีคนพยายามนำ Universal Monster มาเจอกันก่อนนั้นก็ต้องย้อนกลับไปในปี2004โน่นแหละครับกับภาพยนตร์เรื่อง Van Helsing หนังแอคชั่นที่คารวะหนังสยองขวัญสัตว์ประหลาดที่ออกฉายช่วงปี1930ถึง1940โดยการจับเอาตัวคาวเดคูล่ามาเจอกับแวร์วูฟปีศาจแฟรงเกนสไตน์และนักล่าแวมไพร์อย่างอับราฮัมแวนเฮลซิงจากนวนิยายของเบรมสโตเกอร์แต่เนื่องจากผู้กำกับคือสตีเฟนซัมเมอร์ครับซึ่งเคยเปลี่ยนหนังสยองปนเศร้าอย่างเดอะมัมมี่ให้กลายเป็นสุดยอดหนังแอคชั่นสุดฮามาแล้วแวนเฮลซิงในเวอร์ชันนี้จึงไม่ได้เป็นนักวิชาการแก่ๆอีกต่อไปแต่เป็นนักล่าปีศาจสุดห้าวพร้อมทรงผมสุดเฟี้ยวแบบร็อกสตาร์ที่รับบทโดยฮิวจ์แจ็คแมนมาเจอกับตัวโกงอย่างริชาร์ดร็อกสเบิร์กที่ก็เปรี้ยวไม่แพ้กันใครที่ทันดูเรื่องมูแรงรูชนะครับก็จะได้เจอกับแอคติ้งแบบโคตรเวอร์ของพี่แกซึ่งมาในเรื่องนี้ก็เล่นใหญ่และชดาลัยสะเทือนยิ่งกว่าเดิมครับกับบทบาทของแดร็กคูล่าที่ถูกตีความใหม่จนมีพลังและความเท่ยิ่งกว่าเดิมเช่นเดียวกับปีศาจแฟรงเกนสไตน์และมนุษย์หมาป่าที่ถูกตีความใหม่เหมือนกันท่ามกลางบรรยากาศแบบกึ่งสตีมพังและความบ้าๆบอๆอีกหลายอย่างตามภาษาหนังของพี่ซอมเมอร์แกล่ะครับโชคร้ายที่ในสมัยนั้นในแวนเฮลซิงไม่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเหมือนกับเดอะมัมมี่โดยเสียงวิจารณ์ส่วนใหญ่ออกมาในแง่ลบมากมายครับและทำรายได้ไปแบบเสมอตัวตัวที่โดนด่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเนื้อเรื่องที่จับโน่นจับนี่มาย้ำจนมั่วซั่วมีแต่แอคชั่นกับสัตว์ประหลาด CG เต็มไปหมดแต่นี่คือสีหน้าของแอดนี้นะครับตอนอ่านคำวิจารณ์คือหาได้แคร์ไม่ครับโดยคอหอสตอแล้วเนี่ยแอดนี้คิดว่าแวนเฮลซิงเวอร์ชันนี้เนี่ยมีหลายสิ่งครับที่หนังแอคชั่นสัตว์ประหลาดควรมีโดยเฉพาะไอเดียการออกแบบและการวางตัวละครของสัตว์ประหลาดพูดไปเนี่ยจะหาว่าอวยนะแต่ทำไงได้คนมันชอบอะในเปิดแฟ้มมอนสเตอร์คลิปนี้ผมจึงจะขอพาท่านไปวิเคราะห์เรื่องราวของเหล่าสัตว์ประหลาดยูนิเวอร์แซลที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครของแวนเฮลซิงนักล่าล้างเผ่าพันธุ์ปีศาจกันครับอินโทรมาเรื่องราวเริ่มต้นในปี1887ณประเทศทรานซิลเวเนียดร.วิกเตอร์แฟรงเกนสไตน์ได้สร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมาจากซากศพได้สำเร็จภายใต้การสปอนเซอร์ของเคาท์แดร็กคูล่าซึ่งมีแผนที่จะเอาเจ้าศพเดินได้นี้ไปใช้เพื่อจุดประสงค์ร้ายกาจบางอย่างในขณะที่ชาวบ้านกำลังโกรธแค้นและยกพลกันมาเผาปราสาททันเขาก็จัดการขย่ำคอดร.แฟรงเกนสไตน์จนตายแต่กระโดดจากสัตว์ประหลาดอัดกระเด็นเข้าเตาผิงแล้วมันก็แบกศพผู้สร้างของมันหนีขึ้นไปบนกลางหันลมก่อนที่กลางหันนั้นจะถล่มลงมากลบร่างของมันไป1ปีให้หลังนักล่าสัตว์ประหลาดนามแวนเฮลซิงก็ออกปฏิบัติการในปารีสโดยมีเป้าหมายคือมิสเตอร์ไฮ
ซึ่งมอนี่ดั้งเดิมแล้วไม่ใช่สัตว์ประหลาดของยูนิเวอร์แซลนะครับแต่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายคลาสสิกเรื่อง Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde ของโรเบิร์ตลูอิสสตีเวนสันที่ตีพิมพ์ในปี1886ตรงกับเซตติ้งนี้พอดีเลยนะว่าด้วยเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่พบว่าตัวเองมี2บุคลิก1ดี1ชั่วแต่ในเรื่องแวนเฮลซิงนี่คือพี่แก่กลายเป็นสัตว์ประหลาดเต็มขั้นไปแล้วครับหลังจากฆ่ามิสเตอร์ไฮตายคานอตเทอร์ดามแวนเฮลซิงก็กลับมาที่นครวาติกันซึ่งในเรื่องนี้ไม่ได้เป็นองค์กรของศาสนาคริสต์ครับแต่เป็นองค์กรลับที่มีหน้าที่ล่าปีศาจทั่วโลกสมาชิกก็มีตั้งแต่พระคาร์ดินาลนักวิทยาศาสตร์ไปจนถึงพระวัดเซาหลินพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์เพียบอย่างกับ MI6 และแน่นอนว่าเจมส์บอนด์ของเรื่องนี้ก็คือแวนเฮลซิงที่ความจำเสื่อมจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครเขาถูกส่งไปที่ทรานซิลเวเนียเพื่อสังหารแดร็กูล่าและปกป้องสมาชิกกลุ่มสุดท้ายของตระกูลวาเลเรียสซึ่งบรรพบุรุษของผู้พี่แก่ดันปากไวไปหน่อยดันไปสาบานว่าถ้าสังหารแดร็กูล่าไม่สำเร็จพวกเขาจะยอมตกนรกเดือดร้อนแวนเฮลซิงต้องเดินทางไปช่วยเหลือในยุคที่แวมไพร์ในโลกภาพยนตร์มักกลายเป็นอสุรกายที่เกิดจากไวรัสแวมไพร์ในแวนเฮลซิงได้นำเจ้าผีดิบดูดเลือดพวกนี้กลับไปสู่รากเหง้าของความลึกลับแฟนตาซีแบบนิยายของเบรมสโตเกอร์อีกครั้งพวกมันคือซากศพที่เดินได้ที่ออกล่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆหลังจากทำสัญญากับปีศาจและได้รับพลังและความเป็นอมตะมาโดยแลกกับอาการกระหายเลือดแวมไพร์ตนแรกก็คือคาร์ดคูล่านั่นแหละครับหรือชื่อเดิมในเรื่องก็คือวลาดิลอสดรากูเลียอัศวินทรานซิลเวเนียที่เกิดในปี1422ในฐานะบุตรชายของหัวหน้าตระกูลวาเลเรียสก่อนจะทำชั่วจนถูกสังหารโดยชายที่มีฉายาว่าหัตถ์ซ้ายของพระเจ้าแต่วิญญาณของเกรกก็ได้ทำสัญญากับซาตานเพื่อให้ได้มีชีวิตอีกครั้งโดยแลกกับการต้องดื่มเลือดผู้อื่นวาเลเรียสผู้เป็นพ่อรู้สึกเสียใจที่มีลูกเป็นปีศาจจึงขับไล่เขาไปยังป้อมปราการน้ำแข็งผ่านประตูมิติที่เขาจะไม่มีวันหวนกลับมาได้แต่แค่นั้นไม่พอหรอกครับพี่แกคงจะลืมคิดถึงปีกไปเนาะเพราะซาตานได้แก้ลำด้วยการมอบปีกให้กับแดร็กูล่าเขาจึงมีอิสระที่จะไปไหนมาไหนก็ได้พร้อมสารพัดความสามารถอย่างการฮิวตัวเองอย่างรวดเร็วความว่องไวเหมือนเทเลพอร์ตและความสามารถในการกลายร่างเป็นอสุรกายบินที่มีหน้าตาเหมือนข้างข่าวและในกรณีของแวมไพร์ตัวเมย์ก็คือคล้ายๆกับฮาร์ปี้นะครับซึ่งดูไปก็เซ็กซี่อย่างประหลาดยกเว้นตอนที่พวกเจ๊แกแหกปากเหมือนงูอาวุธปกติไม่สามารถทำอะไรแวมไพร์พวกนี้ได้มีแต่ต้องใช้ลิ่มตอกอกหรือใช้กระสุนอาบน้ำมนต์แต่นั่นก็ใช้ได้ผลเฉพาะกับแวมไพร์ทั่วไปเท่านั้นส่วนแดร็กูล่าเองนี่เจออะไรก็ไม่สะเทือนนะครับไม่ว่าจะเป็นลิ่มหรือกางเขนจึงไม่แปลกที่ลูกหลานตระกูลวาเลเรียสหลายชั่วอายุคนจะสังหารแดร็กูล่าไม่สำเร็จแถมมันยังมีสมุนตัวฉกาจเป็นอสุรกายยูนิเวอร์แซลอีกตัวที่เท่ยิ่งกว่านั่นก็คือแวร์วูลฟ์แวร์วูลฟ์คือมนุษย์ที่สามารถกลายร่างเป็นครึ่งคนครึ่งหมาป่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงจากพิษร้ายที่ถ่ายทอดผ่านการถูกกัดหรือข่วนโดยแวร์วูลฟ์ตนอื่นซึ่งแวร์วูลฟ์ในเรื่องแวนเฮลซิงนี่ก็มีลักษณะทั่วไปเหมือนกับมนุษย์หมาป่าในเรื่องอื่นๆนะครับในเวลากลางวันพวกมันจะดูเหมือนกับคนทั่วไปยกเว้นพละกำลังและความว่องไวที่ดูเหนือมนุษย์และเมื่อพระจันทร์โผล่พ้นขอบฟ้าก็ตัวใครตัวมันล่ะครับมันจะกลายเป็นอสุรกายที่ตัวใหญ่ขึ้นมีขนปกคลุมทั่วร่างกายมีฟันและกรงเล็บแหลมคมเป็นอาวุธและมีแนวโน้มที่จะทำลายล้างทุกคนที่พวกมันพบเจออย่างบ้าคลั่งไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือคนที่มันรักมากที่สุดตอนอยู่ในร่างมนุษย์แต่แวร์วูฟในเรื่องนี้ก็ยังมีจุดเด่นที่แตกต่างจากมนุษย์หมาป่าเรื่องอื่นครับอย่างแรกก็คือรูปร่างหน้าตาและสีขนของพวกมันที่แตกต่างกันไปตามรูปร่างและอำนาจจิตของเจ้าของร่างเดิมมนุษย์คนไหนที่เป็นคนธรรมดารูปร่างผอมบางก็จะกลายเป็นแวร์วูฟตัวลีนส่วนคนไหนที่กล้ามโตหน่อยหรือเป็นพระเอกก็จะกลายเป็นซูเปอร์แวร์วูฟที่ดูเหมือนหมีโดบสเตอรอยมากกว่าหมาป่าอย่างที่2ก็คือการกลายร่างครับซึ่งมักจะเป็นจุดที่หนังเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าหลายเรื่องเอามาเป็นจุดขายของตัวเองบางเรื่องก็เน้นความเรียบง่ายบางก็เน้นความโหดสยดสยองแต่การกลายร่างของแวร์วูฟในแวนเฮลซิงนั้นน่าสนใจเป็นพิเศษครับตรงที่มันผสมผสานทั้งความน่ากลัวและความมีศิลปะเข้าด้วยกันโดยที่ไม่ทำให้หนังมาดูสยองจนติดเรทมากเกินไปทันทีที่พระจันทร์เต็มดวงมนุษย์ที่เป็นแวร์วูลฟ์จะควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องพาตัวเองไปสัมผัสแสงจันทร์โดยไม่สนแรงโน้มถ่วงดูไปก็เท่ดีนะโครงสร้างกระดูกร่างกายจะเริ่มเปลี่ยนไปในขณะที่พวกมันฉีกถึงผิวหนังมนุษย์ออกเผยให้เห็นขนของแวร์วูลฟ์ที่อยู่ข้างใ
แวร์วูฟจะยังคงกลายร่างได้ตราบเท่าที่มันมองเห็นดวงจันทร์เมื่อดวงจันทร์ลาลับฟ้าหรือถูกเมฆบดบังแวร์วูฟก็จะกลายร่างกลับเป็นมนุษย์ด้วยวิธีเดิมนั่นคือฉีกขนและหน้าหมาของมันออกจนเหลือแต่รูปลักษณ์ของมนุษย์ว่ากันว่าหากมนุษย์คนไหนอยู่ในร่างแวร์วูฟเป็นระยะเวลานานมันจะเริ่มสูญเสียความสามารถในการคืนร่างและต้องติดอยู่ในร่างแวร์วูฟไปตลอดกาลภายใต้คำสั่งของแดรคูล่าแวร์วูฟได้ออกตามล่าแวนเฮลซิงและแอนนาวาเลเรียสทายาทตระกูลวาเลเรียสคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในขณะที่ตัวแดรคูล่าเองพยายามใช้การทดลองของดร.แฟรงเกนสไตน์มาให้ชีวิตกับลูกๆของมันซึ่งด้วยความที่ท่านเขากับบรรดาเมียของแกเป็นผีดิบลูกที่ออกมาจึงตายตั้งแต่เกิดจำเป็นต้องฟักตัวอยู่ในไอ้ขนมสาคูยักษ์เนี่ยครับจนกว่าจะได้รับพลังงานจากเครื่องจักรของดร.แฟรงเกนสไตน์แต่หลังจากที่พยายามมาหลายครั้งโดยไม่มีปีศาจแฟรงเกนสไตน์มาเป็นแบตเตอรี่ให้การทดลองก็ล้มเหลวมาตลอดจนกระทั่งแดรคูล่าได้ตัวปีศาจแฟรงเกนสไตน์ไปหลังจากที่ตัวแวนเฮลซิงเองถูกแวร์วูฟตนหนึ่งกัดและจะต้องกลายเป็นแวร์วูฟตนต่อไปซึ่งเหมือนจะเป็นความซวยนะครับแต่ในความซวยนั้นก็ยังมีโชคดีอยู่เพราะปรากฏว่าพิษจากน้ำลายของแวร์วูฟคือสิ่งเดียวที่สามารถฆ่าแดรคูล่าที่แทบจะไร้จุดอ่อนได้ปกติแล้วแวร์วูฟจะตกอยู่ใต้อนัตของแวมไพร์แต่ถ้ามีแวร์วูฟตนใดที่จิตแข็งพอก็สามารถแหว่งกัดแวมไพร์ได้แดรคูล่าจึงจะเป็นต้องมียาแก้พิษแวร์วูฟเอาไว้คืนร่างแวร์วูฟให้เป็นมนุษย์ก่อนที่ตัวเองจะโดนเล่นงานซะเองพวกของแวนเฮลซิงจึงออกเดินทางไปยังป้อมปราการของแดรคูล่าผ่านประตูมิติส่งเพื่อนไปช่วยปีศาจแฟรงเกนสไตน์และหายารักษาตัวเองส่วนตัวเขาก็ไปบวกกับแดรคูล่าในล่าของแวร์วูฟในการต่อสู้ที่แอบทุลักทุเลนิดๆก่อนจะขย้ำคอท่านเขาจนตายอนาถส่งผลให้ลูกๆที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานตายกันหมดและตัวแวนเฮลซิงเองก็ได้รับยารักษาอย่างทันท่วงทีโดยแอนนาที่สละชีวิตของตัวเองช่างเป็นศพโดนขย้ำที่เนียนกริบจริงๆนะครับถ้าเป็นของจีนี่น่าแหกไปถึงหูแล้วครับตอนแอนนิกดูครั้งแรกฉากไคลแม็กซ์นี้โคตรลุ้นนะครับแต่ทุกวันนี้พอมองย้อนกลับไปก็หลายๆอย่างมันก็ดูลงล็อกอย่างสะดวกเกินไปจริงๆทั้งเรื่องจุดอ่อนแดรคูล่าทั้งเรื่องยารักษาพร้อมฉากจบแบบค่อนข้างแฮปปี้เอนดิ้งที่ตัวร้ายตายอนาถนางเอกได้ขึ้นสวรรค์สมใจปีศาจแฟรงเกนสไตน์ได้ใช้ชีวิตสมใจและพระเอกของเรื่องก็เตรียมออกเดินทางพร้อมกับคู่หูเพื่อสตูดิโอจะไฟเขียวให้มีภาคต่อซึ่งส่วนตัวผมว่าถ้ามีภาคต่อก็ดีนะครับเพราะยังมีประเด็นอีกหลายอย่างที่หนังไม่ได้เล่าไว้เช่นตกลงแวนเฮลซิงเนี่ยเป็นใครกันแน่ทำไมถึงสูญเสียความทรงจำทำไมถึงดูเหมือนจะอยู่มานานหลายยุคสมัยและได้ฉายาว่าหัตถ์ซ้ายของพระเจ้าหรือหมอนี่จะเป็นเทวทูตเกเบรียลซึ่งในคัมภีร์ไบเบิลได้ฉายาว่าหัตถ์ซ้ายของพระเจ้าเหมือนกันทำไมเขาถึงเป็นคนสังหารแดรคูล่าสมัยที่ยังมีชีวิตและทั้งคู่มีความสัมพันธ์กันยังไงมาก่อนคำถามเพียบเลยซึ่งบางส่วนก็ได้รับคำตอบในวิดีโอเกมทายอินในเครื่อง PlayStation 2ที่วางขายหลังจากหนังออกได้ไม่นานแต่อีกหลายๆส่วนก็ถูกทิ้งให้เป็นปริศนาอยู่แบบนั้นซึ่งทะลุจากเสียงวิจารณ์ที่เละเทะจากหลายสำนักและที่สำคัญกว่านั้นก็คือรายได้ที่ไม่น่าพอใจก็ทำให้ไม่มีภาคต่ออย่างแน่นอนแต่ก็ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องแย่ๆเสียทีเดียวหนังยังมีฐานแฟนบางส่วนที่เหนียวแน่นพอให้ซอมเมอร์ได้ขยายเรื่องราวของแวนเฮลซิงไปอีกหน่อยอันแรกก็คือแอนิเมชันครับเป็นภาคพรีเควลที่มีชื่อว่า Van Helsing The London Assignment เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ในหนังซึ่งจะเน้นไปที่ภารกิจของ Van Helsing ในการพยายามหยุดยั้งดร.เจงคิวและมิสเตอร์ไฮจากการก่อการร้ายในลอนดอนนอกจากนี้ยังมีหนังสือการ์ตูนแบบ One Shot ที่ตีพิมพ์โดย Dark Horse Comics ที่ชื่อว่า Van Helsing From Beneath the Rumor ที่ Van Helsing ออกไปผจญภัยเล็กๆน้อยๆในช่วงหลังจากที่ฆ่ามิสเตอร์ไฮได้แต่ก่อนที่ Van Helsing จะกลับไปโรมในการ์ตูนเนี่ยแวนเฮลซิงได้ไปครอสโอเวอร์กับดร.โมโรและมนุษย์กลายพันธุ์ลูกผสมของเขาจากนิยายเรื่อง The Island of Dr. Moro และสิ่งที่ดีที่สุดจากหนังเรื่องแวนเฮลซิงก็คือการกระตุ้นให้ Universal เข็นหนังสยองขวัญคลาสสิกทั้งหมดของตัวเองออกมาวางจำหน่ายอีกครั้งรวมถึงปลุกกระแสความนิยมในตัว Universal Monster ขึ้นมาพอสมควรในหมู่แฟนๆจนในเดือนพฤษภาคมปี2012 Universal ก็ประกาศว่าพวกเขาจะรีบูทภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งรวมกับอเล็กซ์เคิร์สแมนและโรเบิร์ตเตอร์ออซีเป็นข้อตกลง2ปีในการสร้างภาพยนตร์ใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยและให้ทอมครูซมาเป็นนักแสดงนำและผู้กำกับร่วมด้วยแต่เป็นยังไงมาไงไม่รู้นะครับครูซก็ขอถอนตัวออกจากโปรเจกต์นี้ก่อนอย่างไรก็ตามในปี2016เขาก็กลับมาเซ็นสัญญาร่วมงานอีกครั้งโดยแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง The Mummy ของครูซแมนซึ่งเขาฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่9มิถุนายนปี2017ออซีเคยพูดกับเว็บไซต์ IGN ไว้ว่า
เดอะมัมมี่และแวนเฮลซิงในภาครีบูทจะสามารถแชร์จักรวาลร่วมกันได้และพร้อมกันนั้นก็ได้มีการทาบทามดาราเอลิสคนอื่นๆให้มารับบทมอนสเตอร์ตัวอื่นๆทั้งรัสเซโครที่จะมารับบทเป็นเฮนรี่เจนคิวหรือมิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดไฮคาเวียบาร์แดมที่จะมารับบทเป็นแฟรงเกนสไตน์จอห์นนี่เดปเป็นอินวินซิเบิลแมนและโซเฟียบูเทล่าในฐานะเจ้าหญิงอาร์มาเน็ตในเดอะมัมมี่กลายเป็นโปรเจกต์ดาร์คยูนิเวิร์สมาให้เราได้ตื่นเต้นกันพักหนึ่งก่อนที่จะกลายเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าจดจำที่เราได้เห็นกันละครับก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใน Patreon สำหรับค่าน้ำค่าไฟในการทำคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดอยากจะร่วมสนับสนุนด้วยก็เชิญที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ